สวัสดีครับช่องพระครับห้องสวดมนต์ของคนที่ปฏิบัติธรรมแบบเหยียบเรือสองแคมครับสำหรับคลิปนี้ก็กลับมาสู่เนื้อหาของหนังสือสวดจักรพรรดิพลิกชีวิตบทที่3ครับก็อย่างที่ได้เล่าถึง2บทที่ผ่านมานะครับเข้าสู่บทที่3ก็จะเป็นเรื่องราวที่ผมได้ทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์จักรพรรดิมากขึ้นก็ต้องเกริ่นย้อนไปถึง2บทที่ผ่านมานะครับว่าจุดอ่อนหรือจุดบอดหนึ่งที่ทำให้ผมเนี่ยครับยังไม่เจอหนทางหรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้เพราะผมไม่เข้าใจสิ่งต่างๆในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงในแง่มุมที่ถูกต้องทั้งที่เป็นเรื่องที่ง่ายในบทที่3นี้ก็เป็นในเรื่องหนึ่งที่แท้จริงควรจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากแต่ผมกลับไม่เคยเข้าใจเลยจนกระทั่งได้มารู้จักกับหลวงตามา บทที่3ชื่อว่าบุญเป็นที่พึ่งได้จริงผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีธรรมชาติของความเป็นคนขี้สงสัยมีบุคลิกลักษณะที่เอาแต่ตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตแต่ไม่ได้ค้นหาความหมายไม่ได้ค้นหาเหตุและผลที่แท้จริงหรือหาข้อที่จริงอย่างลึกซึ้งเรื่องหนึ่งที่ผมมักคลางใจและสงสัยก็คือเรื่องของการทำบุญเราเคยสงสัยว่าการทำบุญที่เอาเงินไปหยอดตู้ที่วัดเราสงสัยการใส่บาตรพระซึ่งท่านยืนเฉยๆที่ตลาดเราสงสัยการทำสังฆทานที่เวียนถังสีเหลืองๆเราสงสัยนู่นเราสงสัยนี่สำคัญคือเราสงสัยว่ามันจะเป็นบุญได้อย่างไรสิ่งนี้เหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยนะครับท่านให้เราระลึกเสมอว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้ามีใจสำคัญที่สุดถ้าใจเราระลึกแล้วเจตนาแล้วว่าเป็นบุญก็จะเป็นบุญและบุญในสิ่งที่ผมไม่เคยรู้เลยก็คือแท้จริงครับว่าคำว่าบุญมันไม่ได้ลึกซึ้งมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องจำแนกแยกย่อยด้วยว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดลำแสงนู่นทำให้เกิดสิ่งเหล่านั้นทำให้เกิดอิทธิปาฏิหาริย์แท้จริงบุญเนี่ยนะครับก็คือความสบายใจผมได้ยินคำนี้จากหลวงตาจากการฟังเทศทางไลฟ์สดของตาครั้งแรกๆยอมรับว่าผมก็เอะในใจว่าบุญคือความสบายใจมันแค่นั้นจริงๆหรือจนกระทั่งผมค่อยๆค้นหาบทความอ่านเรื่องราวต่างๆรวมถึงฟังจากผู้รู้ต่างๆนะครับจึงได้รู้ว่าบุญแท้จริงก็คือความสบายใจจริงๆสิ่งใดที่ทำและเป็นประโยชน์กับเราเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้วเกิดความสบายใจสบายอกสบายใจกลไกในจิตของเราเกิดเป็นบุญแล้วอาการหรือความรู้สึกที่มันเบิกบานที่ใจมันชุ่มที่ใจมันพองที่รู้สึกตื้นตันสิ่งเหล่านี้มันคือบุญแล้วกลไกสำคัญ
ท้จริงมันคือจิตของเราหรือใจของเราเท่านั้นเองบ่อยครั้งที่เราพลาดการทำบุญทำกุศลจากการที่เราไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วหนึ่งเลยบุญคือความสบายใจสองเลยใจสำคัญที่สุดใจเราวางไว้แบบไหนเราเอาใจไปวางในวิธีการทำบุญแบบไหนย้อนกลับไปในเรื่องของการที่เราทำบุญหยอดตู้ที่วัดหากเราเอาใจวางไว้คิดว่าหยอดไปแล้วก็แค่เศษเงินก็แค่เศษเหรียญใจเราก็คิดแค่ว่าก็แค่เศษเหรียญในขณะที่ถ้าเราเอาใจไปวางโดยคิดว่าเงินเนี้ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งในการหล่อเลี้ยงวัดแห่งนี้มันอาจจะเป็นค่าน้ำค่าประปามันอาจจะเป็นเงินที่เอาไปบำรุงซ่อมแซมวัดมันอาจจะเป็นเงินที่ได้ถูกนำไปรักษาพยาบาลพระสงฆ์ที่ป่วยเป็นบุญที่เอาไปให้อาหารสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงในวัดบุญเหล่านี้ถ้าเราวางใจให้ถูกอานิสงส์เกิดขึ้นตามการวางหัวใจเราไว้ตรงนั้นหรือการที่ผมเคยสงสัยว่าทำไมพระถึงต้องมายืนที่ตลาดแล้วเราก็พลาดการทำบุญใส่บาตรเราผ่านมันไปโดยที่ทั้งที่เรามีโอกาสเอาใจไปวางไว้ที่บุญให้ถูกต้องคือการระลึกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ทั้งหมดนี้ทรงเป็นผู้ที่ทำเพื่อพระพุทธศาสนาพระภิกษุที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นตัวแทนเป็นองค์ประกอบสำคัญของพระพุทธศาสนาเราใส่บาตรเพราะเราระลึกว่าท่านเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้คิดว่าเรากำลังใส่บาตรให้กับหลวงพี่เราไม่ได้ใส่บาตรให้กับหลวงตาหลวงพ่อคนนี้เราใส่บาตรให้กับพระสงฆ์ทั้งปวงหากเราวางใจแบบนั้นกลับกันจากที่เราพลาดในการทำบุญใส่บาตรในเช้านี้เราได้ทำบุญหรือสำคัญคือการที่เราไม่รู้ว่าการสวดมนต์ภาวนาก็เป็นบุญแล้วและเป็นบุญที่สำคัญมากๆอย่างที่หลวงตาท่านบอกมีคำสอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ท่านกล่าวว่าผู้ใดที่ล้างสาดน้ำที่ล้างถ้วยล้างชามเนี่ยนะครับสาดทิ้งไปโดยสาดลงไปในที่ที่มีสัตว์เล็กสัตว์น้อยแล้วก็หวังวางใจนะครับเอาใจไปวางว่าหวังว่าเศษอาหารเหล่านี้มันจะเป็นเครื่องยังชีพหรือเป็นเครื่องยังอัตภาพให้สัตว์พวกนี้มันมีชีวิตต่อแค่นี้ก็เป็นที่มาของบุญแล้วแค่ใจเราวางไว้ในจุดที่เป็นบุญจิตอันเป็นทานจิตที่ตั้งใจจะทำทานอันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์จะมากหรือจะน้อยกับเพื่อนมนุษย์กับสมณะก็ล้วนเป็นบุญทั้งหมดคำที่ผมได้เรียนรู้ในบทนี้ในวันนี้ในวันที่ผมบันทึกก็คือหลวงปู่ท่านบอกว่าบุญเป็นที่พึ่งได้จริงบุญเนี่ยแหละก่อประโยชน์ให้กับผู้อื่นมันก่อประโยชน์ให้กับภพภูมิก่อประโยชน์ให้กับสังคมแม้ว่ามันจะเป็นแค่แสงเทียนเล็กๆนะครับแต่แสงเทียนเมื่อรวมมากๆก็กลายเป็นกองไฟใหญ่บุญเล็กๆรวมไปเรื่อยๆก็เมื่อรวมแสงเล็กๆก็กลายเป็นลำแสงที่ใหญ่ขึ้นสามารถเกื้อกูลเป็นประโยชน์ต่อภพภูมิทั้งหลายได้มากยิ่งขึ้นบุญในศาสตร์จักรพรรดินั้นไม่ใช่บุญที่เป็นเพียงตัวเลข
ที่อาจเป็นทรัพย์ภายนอกเท่านั้นแต่บุญที่สะสมทุกๆวันจากการบันทึกบุญจากการสวดมนต์แผ่บุญภาวนาบันทึกบุญพร้อมไปกับการปฏิบัติในศาสตร์จักรพรรดิคือการสะสมให้ก่อเกิดทรัพย์ภายในทรัพย์ที่คุณสะสมได้อย่างไม่มีจำกัดและบุญเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เกื้อกูลทั้งผู้อื่นและช่วยให้ตัวเองค่อยดีขึ้นค่อยๆเปลี่ยนและบุญเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่คุณพึ่งได้จริงหากคุณรู้ว่าบุญคืออะไรและบุญมันง่ายเพียงใดในศาสตร์จักรพรรดิพบกันใหม่ในบทถัดไปสวัสดีครับ